เพื่อนทองเราเพื่อนลำเองนะขอโทษนะที่เราต้องทิ้งนายเรารอนายไม่ได้จริงเพราะถ้าเรารอนายเนี่ยโอโหสิบนะจ๊ะ โอ้ oh my god <laughs> นะครับผมเอาละฮะสวัสดีชาวตูดูันไทยครับความเห็นส่วนตูครับวันนี้คลิปที่เราจะมาเจอกันในทุกสัปดาห์นะครับผมมาแชร์ความคิดเห็นในมุมมองแฟนบอลถึงแฟนบอลที่เดี๋ยวจะมาคุยกันในในคลิปนี้นะครับรวมถึงคอมเมนต์คุยกันได้วันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องหลังเกมนัดที่14ของ t o y o ต a าไทยลีกนัดรองสุดท้ายนัดนี้สุดท้ายเราได้บทสรุปหลายอย่างเลยทุกคนได้แชมป์แรก เราได้ a t l 4ทีมที่จะไปทั้งรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบเพลย์ออฟเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตเรื่องเพลย์ออฟให้ฟังด้วยสรุปแม่งเปลี่ยนอีกแล้วเว้ยคือไม่เข้าใจเหมือนี้อ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับผมเรื่องราวของท่าเรือที่การันตีแล้วสรุปว่าจะไปใช้สนามไหนนะครับเขาเสนอชื่อมาแล้วนะฮะแล้วก็จาก7นัดในสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมจะเลือก3นัดที่จะมานั่งพูดคุยเป็นแบบเจาะรายละเอียดนะฮะแล้วรวมไปถึง หลายต่อหลายเรื่องราวในสัปดาห์นี้ที่น่าพูดคุยกันด้วยนะฮะ่อ่นขอบคุณบอลไทย .com นะครับเว็บข่าวสารฟุตบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับฝากไปสนับสนุนบอลไทย .com ด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนตูดูบอลไทยนะครับผมใครอยากติดตามข่าวที2ที3ไปดาวน์โหลดแอปกันได้บอลไทย .com นะครับผมแฟนทอปปี Fan ้ด้วยแฟนซี Fantasy ไทยลีกใครยังไม่ได้เล่นในซูเปอร์ลีกของตูดูบอลไทยมีแจกบัตรบุฟเฟ่ซีฟูด้ดนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าใครได้เนี่ย แต่สัปดาห์หน้าแจกอีก2รางวัลน,นะครับยังไงเข้าไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะฮะเอาโอเคสัปดาห์หนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปก่อนว่าเขาเรียกว่าผลการแข่งขันที่น่าสนใจสัปดาห์หนี้มี7คู่คู่ของสิง์เชียงรายไม่มีเตะเพราะเตะล่วงหน้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้กาลังกักตัวอยู่แล้วก็รอกักตัวรวมถึงเรียกความฟิตกลับมาเตะไทยลีกต่อด้วยนะฮะเกมวันศุกร์ก่อนนี่เป็นเกมที่หลายๆคนพูดถึงว่า กลายเป็นว่าประจวบก็ยังไม่สามารถมาแล้วแพ้ที่นี่ได้เลยไม่เดี๋ยวผมพูดกับการผมต้องพูดว่าเมืองทองเปิดบ้านเจอประจวบใน3ปีหลังสุดก็ยังไม่สามารถชนะประจวบได้เลยเกมนี้ก็เช่นกันเกือบแพ้ด้วย3ไปนะฮะก็เอาเป็นว่ารอดูต่อไปว่าอาถรรพ์จะเป็นอย่างไรนะครับเกมที่แบงคอกบุรีรัมเดี๋ยวขออนุญาตยกไว้พูดเป็นเต็มๆนะครับผมในคลิปนี้สมุดปาการชนะชลบุรี4-1ีหนึ่งเกมนีบาลอสไทเดลี่ แฮตทริกนะครับผมเหมือนเริ่มกลับเข้าสู่ฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะบารลอสเทเดลลี่นะยิงต่อเนื่องเกมนี้มาแฮตทริกอีกนะครับหรือแม้กระทั่งาจาักรกิจราบตระกูลฟอร์มก็เริ่มดีต่อเนื่องเกมนี้คุณจักรพันธ์ไปสุวรรณเขา,อาแอัดซิดด้วยจากลูกเตะมุมนะครับผมกับการในฝั่งชนบุรีแฟนบอลเริ่มก่อวอร์ดในออนไลน์แล้วนะทุกคนครับผมเริ่มมีการเฮ้ยโคตเตี้ยไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เวิร์กไล่โค้ดก็เริ่มมี ลามไปถึงพิ่ตีบ้างก็มีนะครับทีนี้เนี่ยต้องรอดูโมเมนตัมในการเปลี่ยนแปลงของทีมหน่อยเพราะว่าโอเคผมว่าโคชเตียก็ดูมีเคมีที่เข้ากับชนบุรีนะแต่ไอการที่เล่นเอามันอย่างเดียวและผลการแข่งขันมันไม่ได้แล้วมันแพ้เละเนี่ยไล่มาตั้งแต่แพ้บีจแพ้ท่าเรือถูกไหมแล้วก็มาแพ้ เกมนี้อีกสู่ปราการเนี่ยโหมันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับเกมที่ BG จีปทุมชนะสุพรรณบุรี FC ดูแค่สกอร์น่าจะสวยงามนะ4-0แต่เจาะเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยเกมนี้มีการเปลี่ยนแปลงโลเตชั่นผู้เล่นค่อนข้างเยอะผู้เล่นที่โดนโทษแบนอย่างสันติภาพจันง่อมนะครับซ้ายก็ส่งเด็กลงอายุ20ปีทำประตูได้ในเกมนี้ด้วย กองหลังก็มีการเปลี่ยนนะครับผมแต่มี2ตัวหลักอย่างวิกเตอร์คารโดโซแล้วก็อันเดรสดูเนสเหมือนเดิมไม่มีกองหน้าลงในเกมนี้ฮะแผงรูกมีโตติมีชาววัดนะครับผมมีทิติ 10, พันธ์พวงจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการชนะ4 0ย์ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมแต่ในรายชื่อของผู้ทำประตูกับกลายเป็นวิกเตอร์คารโดโซอันเดรสดูเนสเสมอเนี่ยหรือว่า2คนนี้มันเล่นกองหน้าวะแล้วมันแค่ไปยืนข้างหลังให้เราแบบว่าตายใจ มันยังไงวะเออก็ไม่แปลกใจว่าทำไม b ีจถึงเลือกที่จะเอาดิวโก้กับทีโรสินมาในเลขที่2นะครับผมก็แก้ตรงจุดไปนะฮะเกมวันอาทิตย์โบลิชเทโลแพ้ต่อเนื่องมาเกือบจะ10เกมดูไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้เลยเกมไหนเจอกับระย,ยองที่เรียกความมั่นใจกลับมาใน2นัดหลังสุดด้วยหลังจากทากินะครับอดีตโคต้ชของเชียงรายเนี่ยอดีตผู้อ,อดีตโคต้ชอะ ว่าเขาบอกเป็นโค้ดทากิเนี่ยหลังจากย้าแบบเชียงราย2นัดทําให้ระยองเสมอแล้วก็ชนะเก็บ4คะแนนจาก2นัดถือว่าเยอะกว่าที่เหลือตั้งแต่ทํามาของระยองเลยอ่ะนะฮะกับกลายเป็นมาแพ้ในเกมนี้นะครับกลายเป็นเทโร1ประตูจากกิรติเขียวสมบัตินะฮะทําให้เทโรกลับมาได้นะครับแล้วก็อีก2เกมถ้าเรือเจอราดบุรีเดี๋ยวเล่าเต็ม ตราดเจอโคราชโคตรดราม่าเดี๋ยวเล่าเต็มๆในเกมนี้นะครับไปเริ่มดูไฮไลท์ที่เกมบุยลำเจอกับไปเยือนแบงคอกก่อนที่ทรูสเตเดียมเรื่องแรกที่ผมงงมากนะครับคือผมเนี่ยบินไปดูบุยลำเจอปาการทีมแพ้แพ้3 1มนึะครับสองนัดหลังจากนั้นไม่ได้ดูเลยนะครับไม่ได้ดูเลยในนี้คือไม่ไปดูที่สนามด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูแบบถ่ายทอดสดเต็มๆเพราะติดภารกิจ ชนะครับงงมากเลยงงจัดเลยนะฮะชูไั้คอกมาในแผน4-4-2ครับแล้วก็บุรีลัมยูเนเต็ดมาในสควอทที่เล็กมากๆเล็กในรูปแบบที่ว่าตัวสำรองไม่มีเกมรุกและตัวสำรองมีเพียงแค่5-6คนอันนี้เป็นปัญหาที่เราหลายๆคนก็สังเกตเห็นในช่วงหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาของบุรีลัมยูเนเต็ดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราต้องข้ามคำถามว่า การที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจหรือเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการให้เฉพาะผู้เล่นเหลือน้อยเพียงเท่านี้ถามว่าเรามองกับการเนี่ยทูแบงคอกเองอ,อย่าว่าอย่าทูแบงคอกไปว่าทีมที่เขาลุ้นแชมป์เต็มตัวอย่างการท่าเรืออย่างเงี้ยการมองไปที่เฉพาะผู้เล่นสำรองแล้วมีชาลิวชับปุยมีทิตาวีทิตาทรน,นะครับมีสันเสริญมี โอ้โหเยอะแยะนัทวุฒิสมบัติโยธาธนาสิทธิ์สิริพหลาเนี่ยกับกันเนี่ยฝั่งของบุรวิรัมเนี่ยสคอซผู้เล่นตัวสำรองเองเนี่ยโอ้โหเด็กเดกก็เต็มไปหมดเลยผู้รักษาประตูเยซวนเฮงดางอย่างงี้กองหลังก็คือคือเอาง่ายๆคือสควอผู้เล่นตัวสำรองมีน้อยด้วยแล้วมีไม่ปริมาณก็น้อยคุณภาพ ก็น ой, อ้อยอใช้คํานี้แล้วกันนะฮะเอามาดูเกมก่อนนะครับนาทีที่22นะครับเป็นพีรพัฒน์โนชัยยาก็มงงจอๆลูกนี้เขาบอกว่าในสนามเนี่ยนะฮะถึงขนาดประกาศว่าเข้าประตูไปแล้วครับผมแฟนๆในสนามก็บอกว่าที่ True เซเดียนมีประกาศไปแล้วครับว่า go 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 go, go. ก็งงเหมือนกันนะครับจะดูเหมือนควรจะได้ประตูมากๆนะฮะ เกมนี้เนี่ยจบด้วยการที่ทรูแบงคอกแพ้ให้กับบุยีรัม1-2ในมุมผมเนี่ยมุมมองจากเกมนี้นะหนึ่งเลยคือผมได้ดู45นาทีแรกนะครับ uh, บุรีรัมเองคงทำได้ประมาณนี้หด้วยการที่ไม่มีเช่โปวิดเพราะอาการบาดเจ็บไม่มีสุภาชัยใจเด็ดเพราะโดนโทษแบนครบใบเหลืองครบสนัด่ใบนะฮะแล้วก็สุพนั้เหมือนตาก็ยังเจ็บอยู่นะครับเลือกใช้นักเตะเท่าที่เหลืออยู่คือส่งกิดีคันยุก และสุขบรโชคสรารชาติในการยืนข้างหน้าค้ำไปเลยแล้วก็แดนกลางก็มีจักระพันแก้วโพมอินเกรโซมีลัตนากรใหม่คามิมีเท่านี้และและยากต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงความหลากหลายในเกมรุกมากๆ45นาทีแรกบุยรามสู้ไม่ได้เลยครับการต่อบอลไปถึงข้างหน้าพักบอลเองอะไรเองไม่ได้แต่กับการสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือทรูแบงค์อกยูเนเต็ดเองมากในสฉวาะผู้เล่นที่ดูสมบูรณ์แบบมากกว่าแต่กลับเล่นเกรงไปเอง ผมผมผมนิยามคู่นี้ใน45นาทีแรกว่าแบบเหมือนเป็นบอลป๊อปทั้งคู่อ่ะฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไปเกรงเพราะสถิติแล้วก็ฉันไม่เคยชนะเธอเลยในสนามน,นี้สักทีไม่รู้เป็นอะไรแล้วมันก็ต้องเกรงทุกทีส่วนอีกฝั่งหนึ่งไปเกรงแล้วในไปป๊อปในรูปแบบที่ว่าด้วยตัวผู้เล่นฉันมีเท่านี้แล้วก็ทําได้เท่านี้นะครับมันเลยทําให้รูปเกมมันดูอัด,อดและเอื่อยมากๆสุดท้ายเครื่องหลังกลับมาเริ่มต้นเนี่ย ต้องบอกเลยว่าสองประตูที่ True Bank คอกเสียมาจากความผิดพลาดล้วนๆน,นะครับต้องชื่นชมทั้งฝั่งเกมรุกทั้งพี่โน้จักรพันธ์แก้วพรมทั้งเลนตเคเิชทั้งรัตนากรแมทที่ช่วงทิงความผิดพลาดแล้วเปลี่ยนมาเป็นประตูได้อย่างประตูแรกเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนี่ยคือการส่งคืนหลังนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูในช่วงเวลาที่เป็นประตูแรกก่อนละกันนะฮะอ่านี่ไปดูประตูแรกครับเกิดความผิดพลาด จากการส่งคืนหลังครับและนี่ฮะฮาจิเมโอโซไกครับคิดว่าพี่โนต้ตเป็นเพื่อนกันครับผมจะแอดซิจะแล้วจับบอลลั่นแล้วจักรัพันแก้วผมก็ช่วงชิงความผิดพลาดนี้นะครับหลุดเข้าไปยิงนำเป็นหนนะฮะบุบลรำขึ้นนำก่อนครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยวันเดอร์ลุยสลูกนี้ก็ต้องชื่นชมฮะต้องชื่นชมทั้งฝ่ายทำและก็ต้องติ ทั้งฝ่ายรับด้วยเพราะว่าก็ผิดพลาดจริงๆอ่ะวันเดอร์ลุยสเนี่ยหลุดเข้าไปในเกตจังหวะน,นี้นะฮะเดียวกับอภิวัตง่วลำหินครับหลุดมาได้แล้วแตะหลบเลยแลต้อโตเคลิสกดลูกนี้เข้าไปตีเสมอเป็น1นน,นาทีที่63สิ่งแรกที่อยากให้ดูคือนี่ฮะปฏิกิริยาของวันเดอร์ลุยสถึงการยิงได้ลูกนี้เหมือนเป็นเมสเซจบางอย่างที่อยากจะบอกแฟนบอลทรูแบงคอกแล้วก็บอกกับ ทีมงานของทรูแบงค์อกหรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่ผมวันเดอร์ลุยส์นะผมยังเหมือนเขาก็ลจะบอกว่าเขายังจริงจังเขายังตั้งใจทํางานหนักและทําให้ทีมประสบความสําเร็จเสมอผมว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกได้ถึงเมสเซจนั้นนะครับผมกับการอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดคือความผิดพลาดของกองหลังในการที่เอาวันเดอร์ลุยส์ไม่ลงอ่ะพูดกันตามตรงนะฮะส่วนอีกเกังหวะนี้คือจังหวะนี้ครับ ถามว่าโอเคหลายคนมองแค่ว่าเตะมุมเข้ามาแล้วเป็นเรนเตเคลิสมงแต่ย้อนไปก่อนหน้านี้จังหวะที่เกิดขึ้นก่อนจังหวะนี้คือจังหวะที่ฟาวเคสกาดจับบอลลั่นและเสียเตะมุมอ,อย่างที่บอกนะครับเกมนีกลายเป็นการผิดพลาดจากกา,การแพ้จากความผิดพลาดของชูแบงคอกนะครับผมก็จบเกมชนะ2-1โดยภาพรวมหลายๆคนอยากให้พูดถึงทั้งบุรีรมทั้งแบงคอก แบงคอกตอนนี้หลายแต่หลายคนรวมถึงหลายสื่อเนี่ยก็วิเคราะห์ออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องให้เวลาโคชแบนทศวรรษสีปานพอสมควรครับเพราะว่าแบงคอกอยู่กับระบบแบบนี้มานานครับวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมทีมบรรยากาศทีมนะครับความกระตือรือรน้นหรือแม้กระทั่งรูปแบบการเล่นเนี่ยมันเป็นแบบเก่าที่ที่อยู่กับสไตล์มโนโพกิ้งมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ฟุตบอลของโคชแบนบอลเท้าสู่เท้าบอลระบบเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่าปลูกฝังเอาง่ายเลยค่อยๆกว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจตรงกันสร้างความมั่นใจกลับมานะฮะก็นั่นคือนั่นคือหนึ่งในความคิดเห็นของผมถึง True b a n g คอ k นะครับส่วนบุยรัมสําหรับผมผมมองว่าเกมนี้ก็ทั้งโชคดีด้วยแล้วก็ ช่วงทิงความผิดพลาดมาได้ดีเลยทําให้เก็บ3นาคะแนนได้และเป็น3นาคะแนนที่ผมรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอันดับที่ดูเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้คือทําให้เด้งขึ้นมาถึงอันดับที่5นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ได้เล่นดีแต่ผลที่ออกมาแฮปปี้นะครับแฮปปี้เลยในนี้ครับภาษาไทยดีเหลือเกินอ่ะโอเคไปอีกคู่หนึ่งครับนี่คือคู่ที่ผมไปดูที่สนามด้วยนะครับคือเกมที่การท่าเรือ พบกับราชบุรีวินผลนีนะฮะเกมนี้เนี่ยจริงๆก่อนเกมถ่าเรือต้องการแค่คะแนนเดียวแล้วก็การันตีในการไปรอบแบ่งกลุ่มของ ACL ทันทีส่วนราชบุรีเหลืออีก2นัดถ้าชนะ2นัดนี้ได้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอยู่อันดับ2นะครับแล้วก็สามารถการันตีในการไปรอบแบ่งกลุ่มได้เช่นกันแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้นะครับผมดู11ต,ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอแบโผล่ออกมาเนี่ย ราชบุรีดูด้อยกว่าเยอะหนึ่งคือไม่มีดดนิกโบลี่นะครับหลายคนถามว่าไปแล้วย้ายแล้วไม่ใส่ชื่อหรือเปล่าจริงๆยังมีชื่ออยู่นะครับยังนั่งอยู่มานั่งสำรองอยู่แล้วก็ผพราะว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทด,ด้วยอเราจะย้ายไปทีมนี้พอดี2คือเรื่องของอการการการระวังของอาการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าถามว่าถ้าอยู่ดีบาดเจ็บก่อนที่จะย้ายไปการท่าเรือนี่มันก็คงส่งผลนะฮะ แล้วก็บวกกับการไม่มีสเฟนลองจิวในเกมนี้เพราะโดนติดโทษแบนนะครับผมก็ทําให้โหวล่บุรีแทบไม่เหลือใครเลยฮะออกสตาร์ทมาอภิวัตเพลงประโคนยืนคู่ปาตินโยมีคาราบูเอ้จบที่เหลือเป็นแบบพี่น้องจิตปัญญาฟิลิปโรเลอร์อะไรก็ไม่ได้เป็นตัวรุกที่ดูน่ากลัวแล้วก็แบกทีมได้นะครับส่วนฝั่งของท่าเรือไม่มีบดินก็จริงนะครับแต่ส่งเนลสันโบนิญานะครับประสานงานกับอดิศักกายอนเซอร์เจโสัวเลสนะครับก็ กับกลายเป็นเนี่ยตามคาดครับรูปเกมออกมาทางด้านของการท้าเรือก็บุกเข้าใส่แล้วก็สุดท้ายมีจังหวะในการจบที่คมและความมั่นใจที่มากกว่าจริงๆนะครับประตูแรกมาจากอดิศักกายสอนนะครับผมแล้วก็ประตูที่2ในเป็นการประสานงานการของ a k เไนี่แหละกับเนลสันบริยาเป็นอีกหนึ่งลูกที่สวยงามมากนะนะครับสอจบครึ่งแรกไปส่วนครึ่งเวลาหลังเนี่ย ราชบุรีก็ตีมาได้1ลูกจากจุดโทษนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นการท่าเรือก็แซงชนะเป็น31อันนี้ลูกแรกครับอดิศกริศนจบเกมนี้เนี่ยมีเรื่องให้พูดถึงหลายจุดเหมือนกันนั่นคือการชนะต่อเนื่องของท่าเรือถึง10นัดเนี่ยมันมันทำให้ในมุมมองผมความเห็นส่วนตัวของผมนะผมบอกว่าตอนนี้ทีมที่น่ากลัวที่สุดบางคนอาจจะมองว่าเป็น B ีปทุม แต่ไปไปมาความมั่นใจของการท่าเรือในเกมรุกเนี่ยผมว่ามันดูมากกว่าผมอยากให้ท่าเรือเจอบีจีในเรลววันนี้มากๆากอ่ะผมว่าการเจอกันตรงนี้มันสามารถวัดผลของการเป็นแชมป์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าท่าเรือ BG คุณจะคงฟอร์มในการไม่แพ้ใครไปเรื่อยๆแบบนี้ท้าเรือจะชนะต่อเนื่องไปอย่างนี้นัดที่มันจะกลายเป็นนัดที่วัดการเป็นแชมป์เนี่ยมันคือการที่เขาเจอกันเองละการที่ท่าเรือเจอ BG ทีนี้ ต้องรอดูวันนั้นว่าฟอร์มของทั้งสงทีมยังคงเป็นแบบวันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าถามมุมมองผมตอนนี้คือทีมที่น่ากลัวที่สุดของไทยลีกณนะวันนี้นะ 14, ท4ธันวาคมผม,ผมยกให้กับการท่าเรือ FC เลยนะฮะหลังจบเกมการันตีการไปเ FC c h a m มเป n s ยนส์กอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะเสนอชื่อสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่เป็นสนามที่ใช้ในการ สู้ศึก a f ส c h a m p เ o n s League ในรอบแบ่งกลุ่มปีหน้านะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะฮะโอเคนี่คือคู่ที่2ผ่านไปคู่ที่3ที่อยากพูดมากๆคือเกมที่ตราดเจอโคราชผมไม่เคยคิดนะว่าต้องมานั่งถึงจุดที่คุยเกมตราดเจอโคราชแต่เกมมันมันแล้วเกินนะนำก่อน30ตราดครับนาทีที่45ท้ายเกมมาเสียใบแดงของริคาโดซันโตสไปจงังหวะชักศอกใส่นะครเกมเปลี่ยนเลยฮะ ครึ่งเวลาหลังโครราชบุกเข้าใส่เดนิสมุยโลกดแฮตทริกครับแล้วก็ิิธิโชคาโสไปพลาดเสียใบเหลืองที่2เองอีกจากการพยายามเตะบอลทิ้งจากจังหวะที่เป่าล้ำหน้าไปแล้วเสียใบเหลืองที่2เป็นใบแดงจ์สุดท้ายนาทีช่วง90อสอาซัมเซลยิงเข้าไปแซงมาชนะ4-3ท้ายเกมสุดที่นันพุกหอมน็อตหลุดครับไปยันใส่บริเวณหน้าอกอีกจบเกมเนี่ย อาจารย์พิยงขุนเนรก็พูดถึงเกมนี้นะครับว่าความผิดพลาดเกิดจากอารมณ์ของนักเตะร้วๆแล้วก็สมาธิความเก๋าเกมของนักเตะที่มันยังที่มันทําให้เกิดความผิดพลาดเยอะนะฮะก็จบไป4ี่ต่อสาอีกหนึ่งเกมที่ควรดูไฮไลท์เต็มๆมากๆนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องของเกมนี้คือจังหวะนี้ครับจังหวะที่ลูกแรกที่ธนชัยหนูราดปัดเข้าประตูตัวเองไปจังหวะที่สิทธิโชคพาโศเปิดตเตะฟรีคิกเข้ามา ระยะประมาณ30หลาได้ฮะจังหวะนี้ชนะชัยหนูราดเนี่ยเหมือนพยายามสื่อสารกับเพื่อนว่ามันเป็นเพราะเรื่องของแสงไฟครับถ้าสังเกตในสนามเนี่ยบริเวณไฟที่อยู่เหนืออาจรรย์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีความสว่างมากนะครับแล้วก็มันดูสว่างแบบแปลกๆด้วยมุมของการสาดส่องเข้ามาแล้วก็ความสว่างที่มันดูแบบ เอาง่ายคือเขาก็มีการปรับปรุงอะแต่การปรับปรุงมันดใช้งานแล้วมันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นต้องดูในหน้าต่อ,ตอไปว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ก็คือ 3เกมเต็มๆที่อยากจะมาพูดนะฮะหลังจากจบเกมนะครับผมใครที่ดูเกมไหนแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าเฮ้ยเกมนั้นเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ความเป็นส่วนตูแวะมาพูดคุยกันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณบอลไทย .com ครับเว็บข่าวสารบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับในความเห็นสุนตูสัปดาห์หน้าวันนี้ผมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ